คนใกล้ชิดด้วยคำพูดท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสาระดีมีข้อคิดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับช่วงของรายการสาระดีมีข้อคิดค่ะวันเสาร์นี้ครูตุ๊มาพบกับคุณผู้ฟังช่วงจากหลังจากที่คุณผู้ฟังฟังรายการอุทยานสัมพันธ์ก็ฟังต่อด้วยนะคะสาระดีมีข้อคิดแล้วก็รับประทานอาหารเที่ยงกันนะคะหรือบางคนก็อาจจะอยู่บ้านกำลังทานก็ฟังไปนะคะถือว่ารายการทางสวทตรังทุกรายการเป็นอาหารสมองนอกจากอาหารบำรุงร่างกายเราแล้วเราก็ต้องมีอาหารสมองคือข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของพัฒนาการทางด้านความคิดเหตุผลอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังดูข่าวช่องทั่วไปทุกช่องเลยนะคะแต่ครูตุ๊ดูช่อง34อันนี้จะเป็นข่าวที่เกือบจะทุกช่องก็จะออกข่าวที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะมีคลิปที่นักเรียนชั้นม.1ตบตีกับรุ่นพี่ม.2อันที่จริงเหตุการณ์ที่คนทำร้ายร่างกายด่าว่าตบตีกันถ้าดูข่าวฟังข่าวอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมีทุกวันมีทุกเช้าพร้อมกับข่าวอุบัติเหตุข่าวการฆ่ากันข่าวปล้นจี้นะคะขโมยหลายๆเรื่องเราฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางลบทั้งสิ้นแต่ว่าพอมาถึงเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนครูคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทำไมถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหตุผลเพราะว่าถ้าเราพูดกันว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กวันนี้คืออนาคตของชาติคนรุ่นใหม่ในวันหน้าแทนจะแทนคนรุ่นเราแล้วลองนึกถึงสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ถ้าเรามีคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมนะก้าวร้าวรุนแรงติดยาเสพติดนะขโมยนะคะขายตัวนะมีหลายๆเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมมันน่าเป็นห่วงไหมคะถ้าคนอายุมากอันนี้ก็ไม่เหลือเวลาไม่นานอาจจะปล่อยให้ไปตามอายุไขแต่นี่ไม่ใช่นะคะเพราะเด็กเนี่ยจะอยู่ต่อไปไม่ได้หมายถึงว่าก็จะสิ้นชีวิตในวันนี้พรุ่งนี้เรากะไม่ได้นะคะวันเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจครูทุกก็เลยจะนำมาพูดคุยว่าคุณคิดอย่างไรถ้าหากว่าเห็นเด็กๆเนี่ยมีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงมากขึ้นในทางจิตวิทยาเขาบอกว่าคนทุกคนจะมีพฤติกรรมส่วนหนึ่งอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเป็นสัญชาตญาณเขาเรียกว่าเป็น aggressive behavior คือพฤติกรรมที่มันกล้าแสดงออกทั้งในทางด้านความรุนแรงแล้วก็ทางด้านที่ดีนะเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวที่แฝงอยู่ในตัวคนในตัวสัตว์แต่มนุษย์เนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเราจะต้องมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีเรื่องของเหตุผลหลายๆอย่างเนี่ยคุมนะควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้เรื่องของศาสนาเข้ามานะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าเวลาที่
มันแสดงอาการต่างๆเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่มีอยู่แล้วนะคะดังนี้ว่าด้วยเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นก็มีมุมมองหลายมุมมองนะคะเด็กม.1 ม.2 เป็นวัยรุ่นตอนต้นในทางจิตวิทยาบอกว่าเป็นวัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากวัยเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนเพศขึ้นนะคะฮอร์โมนเพศเด็กผู้หญิงก็จะมีประจำเดือนซึ่งบอกให้รู้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นแม่คนเด็กผู้ชายก็จะมีการเคลื่อนมีน้ำอสุจิขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเด็กฉะนั้นเวลาที่ร่างกายคนเรามีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลทางอารมณ์ด้วยแต่ว่าเด็กในปัจจุบันนี้เรียนรู้เรื่องของร่างกายเราเรียนเรื่องสุขศึกษาเราก็จะรู้เรื่องราวที่การพัฒนาการของร่างกายของคนเราแต่อย่าลืมว่าสื่อและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้กับในอดีตเนี่ยไม่เหมือนกันมีสื่อมากมายที่มาให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ในหลายเรื่องพร้อมกันไปเมื่ออารมณ์ของเด็กเปลี่ยนแปลงร่างกายของเด็กก็เปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงตามมาด้วยของวัยนี้ก็คือเด็กจะเป็นวัยที่เขาเรียกว่าอยากรู้อยากลองอันนี้เป็นธรรมชาติผู้ใหญ่ก็อยากรู้อยากลองแต่วัยเด็กนี่จะมีมากกว่าเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตความอยากรู้อยากลองของวัยเด็กบางทีไปตามด้วยอารมณ์การใช้เหตุผลอาจจะน้อยกว่าเป็นวัยที่เขาเรียกว่าคึกขนองมากในวัยม.1 ม.2 ม.3 เป็นวัยช่วงนี้แล้วก็พอเลยไปอีกช่วงหนึ่งก็จะเริ่มที่จะมีความคิดอ่านมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเมื่อข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเราดูแล้วเราก็จะหลายความคิดบอกโอ้โหเด็กทำไมเด็กสมัยนี้ทำไมมันรุนแรงอย่างนี้แล้วก็เห็นเด็กที่ตบตีเนี่ยถ้าสมัยก่อนนะครูจุ๊มองว่าถ้าไม่มีสื่อเนี่ยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียนถ้าดูเฉพาะเรื่องของการตีกันไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยนี้นะคะชกต่อยตีกันเนี่ยเป็นเรื่องของวัยเด็กนะคะที่เกิดขึ้นที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนแต่ให้มองเห็นว่านี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในสมัยนี้มันมีมาแล้วในเรื่องของเด็กที่มีการทะเลาะวิวาทกันแต่เหตุที่เกิดเนี่ยก็มาจากการที่เรื่องเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นลิควิดไปติดที่กระเป๋าแล้วเด็กก็สอบถามกันไปสอบถามกันมาแล้วใช้สื่อนะคะใช้สื่อต่างๆพอรุ่งขึ้นอีกวันมานัดพบกันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนี่ถ้าเรามองอีกทีหนึ่งก็คือการสื่อกันไปสื่อกันมาเนี่ยก่อให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในสังคมใช่ไหมคะที่เข้าใจผิดกันด้วยเพียงเพราะคำพูดนะคะด้วยคำพูดผสมกับวัยของเด็กก็ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นจนกระทั่งเป็นเรื่องราวที่หลายคนนะคะมองว่าส่วนใหญ่จะมองในแง่ลบจริงถ้าเรามองในแง่บวกก็ต้องมองให้เข้าใจเด็กด้วยนะคะเพราะว่าการที่มีปัญหาความรุนแรงของเด็กเนี่ยมันไม่ใช่เกิดเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเราจะเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนของเราจะมีเรื่องของหลายๆเรื่องของเด็กเว้นเรื่องของการยกพวกตีกันนะคะเรื่องของการไล่ยิงคู่อริเรื่องของการไปก่อการทะเลาะวิวาทในที่ต่างๆการไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็มีการทะเลาะกันตีกันอย่างนี้เรื่องยาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าเด็กในวันนี้คือเยาวชนของเราที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าลองคิดดูสิคะว่าน่าเป็นห่วงขนาดไหนนะคะฉะนั้น เรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กที่เกิดขึ้นจะสังเกตเห็นว่าอายุเฉลี่ยของเด็กที่มีพฤติกรรมที่ก่อเหตุ
ในลักษณะต่างๆที่มีความรุนแรงเนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆมีการสำรวจในหลายๆองค์กรที่เขาสำรวจออกมาเราดูได้จากสถานพินิจคุ้มครองเด็กต่างๆหรือในข้อมูลทั่วไปนะคะถ้าเราติดตามข่าวสารจะเห็นว่าแม้แต่ข่าวที่เกิดขึ้นพอเขาบอกว่าอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วถ้าเราสังเกตหรือเก็บสถิติเราจะเห็นว่าอายุเฉลี่ยเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆแล้วนี่คืออนาคตของชาตินะคะที่เราพูดกันถามว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้ตระหนักถึงอนาคตของชาติมากน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะในปัจจุบันครูตุ๊มองว่าคนก็จะไปเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจก็สำคัญแต่อย่าลืมว่าทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญการปลูกฝังเด็กการสร้างเด็กการสร้างเยาวชนเนี่ยต้องใช้เวลาระยะเวลานะคะที่บ่มเพาะเราอยากเห็นการศึกษาของไทยก้าวหน้าอยากเห็นเด็กไทยที่มีความรู้ความสามารถอย่างเดียวไม่พอต้องมีทักษะชีวิตต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไปนะคะอยากเห็นเด็กเนี่ยเข้าไปพัฒนาสังคมพัฒนาชาติแต่ขณะนี้เราได้มองเห็นหรือเปล่าบางทีเราฟังเรื่องราวข่าวสารพอมาดูในเรื่องของเศรษฐกิจก็เรื่องของประชาชนนะคะเรื่องของตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำเราก็จะมองในเรื่องนี้แต่เราก็ยังอยู่กันได้เราลืมมองเรื่องเด็กไปบ้างหรือเปล่านะคะเราไปดูเรื่องของการเมืองนะคะการเมืองก็มุ่งแต่ที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาเรื่องของเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องที่มันไกลตัวออกไปแต่คุณยุ้ยไม่ได้มองเห็นนะคะในทัศนะของคุณยุ้ยบางทีอยากจะฟังว่ามีนักการเมืองมีผู้นำที่จะมาพูดเรื่องของเน้นเรื่องเยาวชนเรื่องของเด็กบ้างไหมครูทุกอย่างเห็นเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะยืนหยัดนะแล้วแข่งขันกับชาติอื่นได้มันต้องเริ่มจากคนรุ่นใหม่เราจะสร้างคนรุ่นใหม่อย่างไรถ้าเรายังไม่มีไม่มองเห็นแล้วยังไม่ตระหนักเหตุถึงเหตุการณ์ที่กำลังมีขึ้นในขณะนี้นะคะจริงอยู่มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานร่วมกันแต่ควรจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป้าหมายหลักนะจุดสำคัญของชาติด้วยเป็นจุดเน้นด้วยนะคะอันนี้เรื่องความรุนแรงหรือเหตุการณ์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นเรามาลองมองดูสิคะว่ามีแรงจูงใจมีสาเหตุมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะเราก็ลองมาคุยกันนะคะมาฟังกันครูยุ้ยก็รวบรวมจากข้อมูลเนี่ยหลายๆข้อมูลแล้วก็จากการอ่านจากการที่เราสังเกตจากการที่เรามีประสบการณ์ด้วยตนเองด้วยแต่ก่อนที่จะมาฟังกันเราพักกันสักช่วงหนึ่งก่อนค่ะลมร้ายเขารุมล้อมความมอมดวงจิตดวงใจให้เนื้อความ
คุณผู้ฟังครับเพลงนี้เนี่ยสักประมาณ10-20ปีช่วงที่ครูตุสอนเด็กนะคะก็จะมีเรื่องยาถ้าพูดถึงยาเสพติดในยุคนั้นไม่ได้ถามว่ารุนแรงมีไม่มีนะก็เป็นเรื่องของกัญชานะคะเรื่องของน้ำท่อมบ้างบ้านเรานะคะดมกาวนะแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆๆๆนะคะจนปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะทุกรูปแบบฟินเฮโรอีนนั้นเราไม่พูดถึงนะคะเรารู้จักกันมานะคะแล้วก็เรื่องของยาบ้านะคะแล้วมาจนกระทั่งมากมายในเรื่องของสารเสพติดแล้วที่น่าสงสารที่สุดก็คือว่าเฉลี่ยของคนที่ติดยานั้นอายุน้อยลงนะคะอย่างในเพลงที่เด็กผู้ชายหงอยเหงาเด็กผู้หญิงซึมเศร้าถ้าพูดถึงเด็กเนี่ยร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงสวนทางกับคนแก่ที่จะเสื่อมลงเด็กร่างกายแข็งแรงจิตใจของเด็กต้องการความอบอุ่นเรามองพฤติกรรมภายนอกว่าดูเด็กแข็งแรงกินข้าวปลาอาหารดีแต่เราลืมเรื่องของจิตใจของเด็กด้วยนะคะถ้าพูดถึงสาเหตุเรื่องราวเนี่ยก็มากมายนะคะแต่ถ้าพูดสรุปโดยง่ายๆก็คือสังคมพื้นฐานก็คือเรื่องของครอบครัวครอบครัวนี้เป็นสังคมหลักนะคะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดถึงอย่างไรครูจุ๊กก็มองว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าถ้าครอบครัวไหนก็แล้วแต่นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองผู้เลี้ยงดูเนี่ยได้เอาใจใส่ได้ดูแลแล้วครอบครัวอยู่กันอบอุ่นอบอุ่นช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างครอบครัวของคนไทยสมัยก่อนแต่ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปครอบครัวก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นแล้วการหลายๆปัจจัยหลายๆสาเหตุที่เรื่องของการทำมาหากินเข้ามาด้วยปัญหาหย่าร้างก็สูงขึ้นด้วยฉะนั้นเด็กที่เกิดมาก็จะมีหลากหลายเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่สมบูรณ์พรั่งพร้อมนะด้วยทรัพย์สินเงินทองมีพ่อแม่ดูแลอย่างดีเราก็เห็นมากกันอยู่นะคะเด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวที่อย่าร้างแตกแยกนะคะเด็กที่พ่อแม่ต้องไปทำงานที่อื่นแล้วต้องอยู่กับตากับยายอยู่กับปู่กับย่านี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะเด็กที่ยังเป็นเด็กที่เกิดแล้วถูกทิ้งเด็กที่ต้องอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กทารกที่เกิดมาแล้วถูกทำให้ตายอย่างนี้ในหลายเรื่องนะคะหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมองเหมือนกับว่าธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดานะคะมันจะก่อให้เกิดเป็นสิ่งที่มีเรื่องเหตุต่างๆเกิดขึ้นคนสมัยก่อนเขาพูดกันว่ารกคนดีกว่ารกหญ้าคือมีคนมากดีกว่าแต่ถ้ารกคนบ้านะรกคนบ้าคือมีคนเราในสังคมเรามีคนบ้ามากมากเนี่ยรกหญ้าดีกว่าเพราะการจัดการกับหญ้านะกับต้นไม้ใบหญ้ามันจัดการง่ายค่ะแต่ถ้าจัดการกับเรื่องของคนที่มีปัญหาเนี่ยมันซับซ้อนและมันยุ่งยากนะฉะนั้นก็คือเรื่องของพ่อแม่พ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยกับพ่อแม่ที่เข้มงวดบางครั้งก็ก่อให้เกิดผลเหมือนกันนะคะพ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยด้วยการทำมาหากินด้วยไม่มีเวลาด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะหรือพ่อแม่ที่รักปรารถนาดีต่อลูกเลี้ยงลูกอย่างเข้มงวดกวดขันนะคะบางครั้งก็ลืมกฎของความเป็นธรรมชาติของเด็กหรือแล้วใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมก็ก่อให้มีผลเสียทำให้เด็กเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันนี้พ่อแม่มีลูกน้อยลงลูกคนเดียวลูกสองคนก็จะเลี้ยงอย่างทนุถนอมนะคะไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องพบกับภัยพิบัติแต่จริงๆมันเป็นทักษะชีวิตที่ลูกเนี่ยจะต้องเจอต้องพบนะคะฉะนั้นเรื่องของการเลี้ยงดูครอบครัวก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่
คุณผู้ฟังอาจจะไปสังเกตแล้วไปมองดูว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีให้เห็นนะคะในทางจิตวิทยาที่ครูตู้เรียนมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่เด็กที่เติบโตมาเป็นเด็กลูกคนกลางลูกคนโตลูกคนเดียวอะไรอย่างนี้คือเขาก็ศึกษาจากข้อมูลนะคะมีการวิจัยมานั่นคือเรื่องของครอบครัวแล้วปัจจุบันนี้ความรุนแรงเกิดจากครอบครัวมีสูงพฤติกรรมของพ่อแม่นะที่ใช้ความรุนแรงต่อแม่ส่วนใหญ่แม่เป็นผู้ถูกกระทำพ่อเนี่ยกระทำต่อแม่หรือจะเป็นเรื่องของแม่ที่กระทำต่อลูกพ่อกระทำต่อลูกพฤติกรรมเหล่านี้เด็กรับเข้ามาแล้วคิดดูว่ากระทบทั้งร่างกายกระทบทั้งจิตใจผลพวงของอารมณ์เหล่านี้พฤติกรรมที่แกเห็นนี่นะคะพอเห็นพฤติกรรมบ่อยๆเด็กอาจจะซึมซับว่าอะไรก็ตามที่อยากจะได้ดั่งใจฉันต้องใช้ความรุนแรงนะคะมีเงื่อนไขมาต่อรองไม่ได้ฉันต้องยกพวกนะยกพวกมาฉันต้องลงมาประท้วงฉันต้องอะไรอันนี้มันเป็นหลายๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันนะคะนั่นคือเป็นเรื่องที่ซับซ้อนไหมคะเรื่องที่เราต้องมาดูกันนะคะมาการแก้ไขจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าจะมีหน่วยงานที่มากมายแล้วก็พยายามแก้ไขกันอยู่นะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษานะคะการศึกษาคือการพัฒนาคนพัฒนาคนทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะความคิดการศึกษาคือการพัฒนาคนนะคะระบบการศึกษาของไทยเราก็พัฒนามาเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็จะพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนก็ลองดูกันครูจุ๊กก็ไม่ได้จะมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แต่ให้เห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะพัฒนาคนเราจะเห็นว่าเรื่องของการศึกษานั้นมันมีโอกาสที่เท่าเทียมกันทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันนั่นคือพรบการศึกษาก็พูดไว้อย่างนี้ออกมาอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงในข้อเท็จจริงของสังคมที่เราพบเจอเราจะเห็นว่าเด็กมีหลายกลุ่มนะมีเด็กอีกจำนวนหนึ่งจะมากน้อยแค่ไหนนะคะที่ยังได้รับการศึกษาไม่เพียงพอยังขาดโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมก็คือมีโอกาสเข้าไปเรียนแต่เท่าเทียมในเรื่องของสื่อในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมคุณจะมองเห็นข้อแตกต่างที่แตกต่างกันได้เลยถ้าพูดว่าการศึกษาคือการลงทุนแน่นอนค่ะการศึกษาคือการลงทุนพ่อแม่ที่มีทุนทรัพย์เยอะย่อมมีโอกาสที่จะให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีๆมากกว่าในขณะเดียวกันพ่อแม่ที่ทุนทรัพย์น้อยการที่จะให้ลูกมีโอกาสทางการศึกษามันย่อมแตกต่างกันนั่นคือข้อเท็จจริงแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานรัฐจัดการให้ได้เสมอภาคแต่จะเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูกันเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาฉะนั้นกลุ่มเด็กพวกนี้ก็น่าเห็นใจเมื่อขาดโอกาสทางการศึกษาคิดดูว่าการพัฒนาทางด้านความคิดการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ย่อมที่จะแตกต่างไปแต่ในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีโอกาสทางด้านการศึกษาอย่านึกว่าไม่มีปัญหานะคะคนที่มีการศึกษาก็มีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมความรุนแรงมีพฤติกรรมของก้าวร้าวมีพฤติกรรมของการก่อเหตุต่างๆมากมายเหมือนกันอย่างเด็กที่มีการศึกษาแต่ว่าอยู่ในลักษณะที่แข่งขันกันสูงเด็กเก่งพูดถึงเด็กเก่งเด็กอ่อนปานกลางเก่งดีมีสุขนะแน่นอนทุกชาติทุกสังคมแม้แต่ครอบครัวเราก็ต้องการลูกที่ฉลาดเก่งเรียนดีเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการนะคะแล้วก็ต้องหาโรงเรียนมาให้ลูกเรียนแต่อย่าลืมว่าเก่งไม่ได้บอกว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเด็กที่เรียนไม่เก่งก็ใช่ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเขามีโอกาสที่ประสบความสำเร็จ
แรงกดดันของผลพวงการศึกษาที่ต้องแข่งขันกันมากแล้วผู้ปกครองเข้มงวดที่ลูกต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำไมลูกได้เกรดต่ำทำไมลูกไม่เหมือนเพื่อนทำไมลูกไม่เหมือนพี่ไปเปรียบเทียบอย่างนี้ก่อให้เกิดความกดดันกับเด็กแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีพฤติกรรมที่ในทางลบเกิดขึ้นที่มีให้เห็นเด็กที่เครียดมากในเรื่องของการเรียนกลัวผู้ปกครองว่าเรียนไม่ได้ดังที่ผู้ปกครองปรารถนาถึงกับทำร้ายร่างกายฆ่าตัวตายก็มีนั่นคือสิ่งที่ครูทุกบอกว่าผู้ปกครองไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจเป็นค่านิยมที่ยังคงมีมายอมรับไหมมันก็เป็นจริงแต่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะเด็กที่เรียนไม่เก่งก็ประสบความสำเร็จเด็กที่เก่งก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเลิศเลอเก่งหรือไม่เก่งไม่ได้บอกว่าเด็กคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไปยิ่งเก่งมากเท่าไหร่ฉลาดมากเท่าไหร่แล้วใช้วิชาความรู้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องน่ากลัวยิ่งกว่าคนที่มีความรู้น้อยแล้วก็มีความซื่อสัตย์นี่คือข้อที่ต่างกันนะคะนั่นคือเรื่องของผลพวงการศึกษาเรื่องที่3ที่เป็นปัจจัยก็คือค่านิยมเรื่องของสภาพสังคมค่านิยมเรื่องของวัตถุเงินตราเราต้องยอมรับว่าเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญนะการวัดความติดเขาเรียกว่าความเจริญความก้าวหน้าของประเทศวัดด้วยเศรษฐกิจนะคะวัดด้วยเศรษฐกิจในขณะที่เมื่อก่อนนะครูทุกเด็กๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้เรียนรู้เลยว่าประเทศจะเจริญก้าวหน้านี่มันต้องเศรษฐกิจอย่างนี้คำขวัญวันเด็กก็ไม่ได้มองถึงเรื่องอะไรก็คือเรื่องของเด็กดีเด็กขยันซื่อสัตย์อดออมแต่คำขวัญยุคใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะเราสังเกตดูได้นั่นคือสิ่งที่ว่าเราจะบ่มเพาะเยาวชนหรือจะเดินไปข้างหน้าในการสร้างคนรุ่นใหม่อย่างไรฉะนั้นค่านิยมเรื่องวัตถุเงินทองการทำงานหนักผู้ปกครองต้องทำงานหนักต้องหาเงินเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่สะดวกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่ามากเกินไปไม่พอเพียงสิ่งเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดผลเสียในขณะที่ในขณะเดียวกันเด็กก็ได้รับค่านิยมเหล่านี้เราจึงจะเห็นวัยรุ่นหรือเด็กๆที่ยอมทำงานนะที่ยอมทำงานไม่ว่าขายตัวอะไรเพื่อแลกเงินเพื่อแลกวัตถุเพื่อแลกความสะดวกสบายเพื่อแลกหลายๆสิ่งหลายอย่างไปค้ายาเสพติดไปอะไรหลายๆอย่างอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มีขึ้นมากในสังคมแล้วเหตุสุดท้ายก็คือสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปสื่อและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในมือเด็กสามารถเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในมือเขาเรียกว่าฟังข้างเดียวผู้ปกครองไม่ได้เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมไปกับเด็กครูไม่ได้เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมไปกับเด็กเพราะข่าวที่เข้ามาเนี่ยมีมากมายมีการเท็จมีการออนไลน์เด็กซึมซับข้อมูลเหล่านี้แล้วยังขาดเหตุผลผสมกับสภาพแวดล้อมของเด็กมีพฤติกรรมแน่นอนค่ะมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กได้นี่ค่ะคือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมข้อมูลเหล่านี้เนี่ยคงจะได้อ่านนะคะแล้วก็มีหน่วยงานหนึ่งที่อ่านแล้วก็จะมีข้อมูลที่ใกล้เคียงแล้วตรงกันนั่นก็คือบ้านกาญจนาพิเศษซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนนะซึ่งมีครูทิชาณนครหรือเขาเรียกว่าป้ามนถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยที่ดูแลเด็กเรื่องนี้แล้วก็ศึกษาและติดตามพฤติกรรมเด็กที่มีความรุนแรงหรือมีปัญหาในสังคมแล้วน่าสนใจมากแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงเยาวชนให้ไปในทางที่ดีขึ้นได้หลายๆส่วนแล้วค่อนข้างมากจนกระทั่งได้ยึดถือเป็นโมเดลได้นะคะช่วงนี้พักกันสักช่วงหนึ่งแล้วมาพบกันช่วงสุดท้ายค่ะ
อยุธยาธนบุรียุคสมัยนี้เป็นกทม.เมืองที่คนตกท่อไม่เอาอย่าไปว่าเขาเลยไม่เห็นค่ากลัวน้อยหน้าว่าคุณค่านิยมไม่ทันสมัยแมนอินเมืองไทยแล้วใครจะรับประกันฮะฉันว่าน่าจะมีคนรับผิดชอบบ้างไปส่งเข้ามาคนไทยได้หน้าฝรั่งมังค่าได้เงินโอ้เย ายนะคะเมื่อเราพูดถึงว่าเหตุความรุนแรงพฤติกรรมของเด็กๆเนี่ยเราจะช่วยกันดูแลอย่างไรข้อแรกครูอยากเสนอว่าการให้โอกาสให้เด็กมีทางเลือกที่ดีกว่านะคะโดยผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือนะคะเอาเริ่มตั้งแต่ครอบครัวครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ต้องเป็นผู้ที่ต้องทำความเข้าใจเปลี่ยนบทบาทที่สมัยนี้ดีที่ว่าเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนคุยกันได้เข้าใจนะคะแต่อย่าลืมว่าพ่อแม่รุ่นเก่าเนี่ยเขาเป็นคุณอำนวยนะครูจุ๊ว่าหมายถึงอำนวยความสะดวกให้ลูกไม่ได้มาบอกเลยว่าลูกต้องไปเรียนอย่างนู้นอย่างนี้เอาเรียนจบแล้วไปเรียนม.1 2 3ม.4 5เอาเรียนครูหรือเรียนอะไรไปเลยนะคะไม่ได้คาดหวังนะครูไม่ได้ยินพ่อกับแม่เลยว่าเธอต้องไปเป็นหมอนะต้องไปเรียนไอ้นู้นไอ้นี่นะพอมาย้อนนึกพอถึงเราเริ่มที่จะรู้มากนะคะรู้มากลูกต้องเรียนอย่างนั้นจะต้องเรียนอย่างนี้แล้วคาดหวังการคาดหวังการกวดขันการเข้มงวดเลี้ยงดูแบบมีเป้าหมายลูกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเด็กเป็นเด็กที่เรียบร้อยอยู่ในโอวาทเด็กก็จะทำได้แล้วถ้าเด็กมีสติปัญญาดีนะคะรับได้ที่จะไปเรียนไปทุ่มเทต่างๆนะคะแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเรามีลูก2คน3คนบางทีลูกคนนึงเรียนเก่งลูกคนนึงเรียนไม่เก่งเอาละค่ะสิ่งที่จะเกิดการเปรียบเทียบก็จะเกิดขึ้นว่าทำไมพี่เรียนได้อย่างนั้นทำไมเรียนได้อย่างนี้ทำไมไม่เหมือนเพื่อนดูลูกคนนั้นดูลูกคนนี้เด็กเนี่ยรับรู้บ่อยๆเนี่ยอารมณ์และจิตใจของเด็กนี่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าใจว่า
เด็กเขาก็มีทางออกเขามีคุณค่าทำอย่างไรให้เขารู้ว่าเขาถนัดอะไรเดี๋ยวนี้มีเรียกการแนวการอะไรกว้างขวางนะคะมีการส่งเสริมนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแต่ผู้ปกครองก็ต้องลดตัวนี้ลงอย่าคาดหวังนะคะเพียงแต่เป็นผู้ที่คอยนะที่จะดูแลช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมนะคะหน่วยงานโรงเรียนสังคมก็ต้องช่วยกันนะคะสื่อการให้โอกาสการมีทางเลือกการที่เด็กจะเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆเรื่องเด็กจะต้องเกิดการเห็นคุณค่าในตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองในทางจิตวิทยานะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่คนที่โตแล้วหรือคนที่มีอายุมากเมื่อไหร่ที่เกิดว่าเราเนี่ยโอ้โหเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าจิตใจห่อเหี่ยวทันทีเลยใช่ไหมคะต้องเห็นคุณค่ายิ่งเด็กเนี่ยต้องเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะให้เห็นว่าชีวิตของเขาเนี่ยยังมีความหวังมีเป้าหมายนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้ามีความฝันที่จะเดินไม่ใช่เกิดเหตุการณ์เพียงพร้ำแล้วเด็กดับฝันทันทีเลยไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาได้การให้โอกาสการให้อภัยนะคะการให้โอกาสและการให้อภัยครูจะดูคลิปเด็กที่ทะเลาะกันม.1 ม.2 และผู้ปกครองออกมาสิ่งที่เห็นข้อแตกต่างกันอันนี้ลองคิดดูนะคะครูก็นั่งคิดพ่อแม่ที่เด็กถูกตีนะคะที่ถูกเด็กม.1 ตีเด็กม.2 ที่ทั้งตบทั้งตีทั้งเตะพ่อแม่บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะแจ้งความนะคะแล้วก็มีแม่อีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ที่ถูกลูกหลงด้วยถูกตีถูกตบด้วยเข้าไปห้ามแม่คนนี้บอกว่าไม่อยากเอาเรื่องเอาราวเด็กเพราะว่ากลัวเด็กจะเสียอนาคตแล้วก็เด็กเนี่ยยังอาจจะไม่ค่อยด้วยอารมณ์นะคะอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายทำลายแต่ด้วยอารมณ์ที่โมโหก็ให้โอกาสไม่เอาเรื่องถ้าคุณผู้ฟังแม่สองคนนี้ถูกทั้งสองคนใช่ไหมคะลูกใครใครก็รักไม่เคยตีไม่เคยทำร้ายอันนี้มาทำร้ายนะคะแม่อีกคนนึงก็รักลูกเหมือนกันแต่วิธีการและทางออกแตกต่างกันฉะนั้นเวลาเราดูข่าวเราก็จะเห็นคนแล้วเราจะเห็นมุมมองที่แตกต่างกันก็เป็นเรื่องที่เรามาลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าเราไม่ให้โอกาสเด็กม.1คนนั้นเด็กพอที่ทางโรงเรียนเชิญมาเด็กไม่มาย่อมแสดงว่าเด็กมีปัญหาแล้วถ้าหากว่าถูกบีบคั้นจากสังคมจากสื่อที่แพร่ออกไปเยอะคุณคิดดูสิคะว่าเด็กจะมีที่ยืนสักแค่ไหนฉะนั้นการให้อภัยและการให้โอกาสผู้ใหญ่สังคมชุมชนพ่อแม่เราให้หรือยังแต่ว่าเราไม่ได้ให้กับว่าทุกๆเรื่องเราดูสถานการณ์และดูโอกาสเราดูความเหมาะสมยิ่งถ้าเป็นเด็กยิ่งเป็นเยาวชนการให้โอกาสเนี่ยมากที่สุดนะคะการให้โอกาสการให้อภัยการที่จะช่วยกันแก้ไขแล้วก็หาทางออกร่วมกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดฉะนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือจะดูแลพฤติกรรมของเด็กนั้นผู้ใหญ่จะต้องทำอย่างไรจะมีวิธีการที่เหมาะสมอย่างไรสื่อนะคะสื่อก็เหมือนกันคุณทุกว่าเป็นมุมมองหนึ่งที่สื่อที่ออกมาเนี่ยก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเมื่อออกไปแล้วก็คือน่าจะจบนะเป็นคลิปหนึ่งไม่เพื่อที่จะไม่ให้มันออกไปมากมายแค่คลิปที่แพร่หลายในโรงเรียนแล้วเด็กไปเรียนแล้วเพื่อนพูดต่อๆกันแรงกระทบก็มีมากอยู่แล้วนะคะเพราะมีทั้งชอบไม่ชอบมีทั้งเป็นพรรคพวกเดียวกันมีทั้งที่ไม่อยากเข้าไปยุ่งเดี๋ยวว่าไปเป็นพวกกับเหล่านี้นี่คืออารมณ์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องของเด็กและเยาวชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไหมคะจึงเป็นเรื่องที่แก้ไขง่ายหรือยากล่ะคะ
จึงเป็นเรื่องที่เฉพาะครอบครัวโรงเรียนหรือชุมชนหรือสื่อเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือเปล่าคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราถามแล้วเราก็คุยกันอยู่เรื่อยนะคะว่าเราควรจะมีส่วนที่เข้าไปช่วยอย่างไรครูยุกเจอเด็กที่ทะเลาะกันตบตีกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่สมัยนั้นนะคะพอเชิญผู้ปกครองมาสิ่งหนึ่งที่เราพบเห็นก็คือผู้ปกครองจะเข้าใจแล้วก็จะยอมขอโทษให้ทางโรงเรียนยกเว้นก็มีผู้ปกครองบางคนที่เขาเรียกว่าบังคับลูกถึงกับไม่ยอมรับตัดหางปล่อยวัดและในที่สุดเด็กคนนั้นก็เรียนไม่จบนะเด็กจะมียิ่งถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะก็จะมีพฤติกรรมที่ไปกับเพื่อนเลยทีเดียวแล้วเราจะยอมเสียลูกเสียคนเสียเด็กเสียเยาวชนด้วยพฤติกรรมที่เราหาทางออกที่มันรุนแรงหรือไปจัดการให้เด็ดขาดมันจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะระมัดระวังและน่าที่จะเรียนรู้ตระหนักรู้ด้วยกันนะคะวันเสาร์นี้ครูตุ๊กก็ฝากไว้นะคะถ้าเด็กคือเยาวชนของชาติแล้วเราก็เราช่วยกันดูแลเด็กๆของเรานะคะเสาร์นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ